สวัสดีค่ะวันนี้จินนี่จะมาสอนการทำของขวัญปีใหม่นะคะเพราะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วคนไทยก็ต้องให้ของขวัญซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้งาน DIY นะคะคือเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยจะฮิตสำหรับคนไทยมากแล้วก็จะประหยัดต้นทุนนะคะคือประหยัดต้นทุนในการซื้อของหรือว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีหรือว่าเราจะมีงบเท่าไหร่งบประมาณจะบานปลายไหมหรือเราจะมีเวลามากที่จะไปเดินซื้อของให้ญาติหรือพ่อแม่หรือเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะคะหรือเพื่อนเราเองซึ่งวันนี้จินนี่จะมาเสนอตัวนี้ถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยจะได้ทำเองได้ง่ายนะคะคือที่คันหนังสือนะคะซึ่งอะไรเนี่ยก็จะมีไม่เยอะคือไหมพรมนะคะไหมพรมแล้วก็เข็มนะคะไหมพรมซึ่งจะมีหลายสีจะใช้โทนพาสเทลหรือว่าโทนสีดำสีขาวหรือหลายๆโทนผสมกันก็ได้ในการถักตัวนี้นะคะก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งจี้ก็สามารถใช้ได้หลายแบบซึ่งแล้วแต่บุคคลที่เราจะให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนก็ถ้าเกิดกรณีเขาชอบธรรมชาติก็จะใช้สไตล์ต้นไม้ใบไม้ผีเสื้อแล้วกรณีที่เขาชอบเกี่ยวกับการเดินทางก็สามารถใช้เป็นกล้องเครื่องบินพาสปอร์ตจี้พาสปอร์ตพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นก็จะใช้พวกจี้พีจี้อินฟินิตี้เก๋ๆนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านของเรานะคะDIY-supply.net นะคะตรงนี้เดี๋ยวชิ้นนี้จะดึงออกมาโอเคตัวหนังสือนะคะแต่ละเล่มเนี่ยจะมีความยาวไม่เหมือนกันซึ่งเวลาเราทำเนี่ยให้เราวัดออกมานะคะวัดเสร็จวัดท้ายแล้วก็วัดปลายนะคะตรงนี้จินนี่จะรีบทำวิดีโอเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่นะคะตรงนี้ทำเสร็จแล้วเราก็ถักเปียธรรมดาเนี่ยค่ะถักให้ได้หนึ่งเส้นเท่ากับจำนวนเกิดเท่ากับขนาดหนังสือนะคะเลยมาสักอย่างละ2 เซนก็ได้นะคะทำเสร็จเผื่อปลายไว้นะคะประมาณสัก5 เซนถึง7 เซนติเมตรเพื่อที่ว่าจะได้ใส่ลูกปัดง่ายแล้วก็ตรงนี้ลูกปัดเนี่ยจะมีแบบแต่ละแบบเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะคะตัวนี้เราต้องเผื่อยาวไว้นิดนึงเส้นนี้ต้องเผื่อยาวไว้นิดนึงเพราะว่าลูกปัดขนาดใหญ่นะคะใส่เสร็จใส่ลูกปัดเข้าไปตรงปลายพันนะคะเสร็จใส่จี้เราต้องมีห่วงนะคะห่วงเปิดห่วงออกมาใส่จี้ปิดปลายนะคะทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันใส่ลูกปัดห่วงเปิดห่วงนะคะห่วงใส่เข้าไปในไหมพรมใส่จี้แค่นี้เสร็จแล้วค่ะเป็นงานง่ายแล้วก็ดูดีสีแดงถ้าเกิดเป็นเพื่อนวัยรุ่นก็สามารถใช้ไหมโทนสีพาสเทลลูกปัดโทนสีพาสเทลจะใส่มากกว่า1 เม็ดก็ได้น้องจะใส่สักเป็น10-20 เม็ดก็ได้เพื่อความเท่นะคะหรือว่า10-20 เม็ดอาจจะเยอะไปนะคะแต่ก็คืออาจจะใช้ลูกปัดที่เม็ดเล็กกว่านี้นะคะอันนี้เพื่ ให้ผู้ใหญ่นะคะทำเสร็จก็แพ็คให้เรียบร้อยใส่ถุงแก้วนะคะแล้วหรือว่าใส่เข้าไปในการ์ดนะคะสำหรับอวยพรปีใหม่นะคะหรือว่าจะทำเอาการทำตัวนี้สามารถทำไปขายก็ได้นะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดขายตามถนนคนเดินได้
หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไปต่อยอดอีกทีนึงไปต่อยอดแบบต่อยอดเชือกซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างนะคะยังไงก็ฝากกี้แล้วก็ฝากเว็บอะไรของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดมีเวลาว่างจะมาทำ DIY เสนอให้ดูหมายว่าจะพยายามทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากพอเริ่มชอบหรือเริ่มทำเป็นเราก็จะทำแบบยากๆเพิ่มขึ้นให้ดูค่ะขอบคุณมากค่ะ